นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่นี่ต่อไปพวกเราทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายให้พากันตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนาการฟังเทศฟังธรรมหากเราพากันตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีก็จะเกิดปัญญาขึ้นแก่ตนเองได้การที่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมด้วยดีนั้นอย่างไรคือให้พากันกำหนดจดจำนำข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติไปพินิจพิจารณาฝึกหัดตนเองไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องการหาวิธีสกัดกั้นหรือการข่มจิตของตนหาวิธีฝึกฝนอบรมจิตของเราธรรมะจิตใจของคนเหล่านี้ย่อมมีต่างๆกันท่านทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่านานาจิตตังจิตของบุคคลนั้นคิดไปคนละสิ่งละอย่างแท้ที่จริงแล้วแต่ความอยากนั้นก็ย่อมมีเหมือนกันคำว่าความอยากนั้นเป็นกิเลสตัณหาก็ตามแต่มันก็อยากไปคนละอย่างแต่ก็ต้องอาศัยความอยากนั่นเองอันจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายดิ้นรนกระเสือกกระสนวุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดนั้นก็อาศัยซึ่งกิเลสตัณหาพาให้จิตใจของพวกเราดิ้นรนกระวนกระวายและมีความทุกข์เพราะเหตุอะไรจิตใจจึงได้มีความทุกข์เช่นนั้นก็เพราะกิเลสมันหลอกลวงจิตใจของเราให้ลุ่มหลงไปด้วยนั่นเองจึงให้มีความทุกข์เกิดขึ้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะฝึกฝนอบรมจิตใจเพื่อสกัดกั้นไม่ให้จิตใจของเรารั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสคือความโลดความโกรธความหลงหรือโลภโทสะโมหะท่านก็กล่าวได้ทั้งสองอย่างเหตุฉะนั้นการที่เรามีความลุ่มหลงอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านเรียกว่าโมหะคือความลุ่มหลงหากเรามีความลุ่มหลงทางจิตใจก็จะทำให้บุคคลทั้งหลายมีความดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ก็เพราะความหลงความที่ไม่เข้าใจในสิ่งต่างๆเราก็ไม่มีความสามารถที่จะสกัดกั้นจิตใจของตนเองได้เรียกว่าเราขาดสติปัญญาหาวิธีแก้ไขหรือหาวิธีตักเตือนจิตใจหรือสกัดกั้นจิตใจเอาไว้หรือพูดอีกในหนึ่งเรียกว่าข่มจิตเอาไว้ด้วยขันติความอดทนไม่ให้จิตใจของตนนั้นเหิมและวิ่งไปรั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสไปในทางต่ำ
แท้ที่จริงนั้นจิตใจของพวกเรานั้นทำไมมันจึงชอบไปในทางต่ำให้กิเลสครอบงำย่ำยีเขาก็เพราะพวกเรานั้นจิตใจของพวกเราทั้งหลายเคยคุกคีไปในทางต่ำในทางกิเลสจึงได้ครอบงำเอาไว้ถ้าทางต่ำแล้วมันชอบจากจะคิดไปในทางที่ไม่ดีไปในทางที่มันมีความทุกข์มันก็ชอบเช่นนั้นเพราะอะไรมันจึงชอบไปอย่างนั้นก็เพราะมันเคยคุกคีกันมาหลายภพหลายชาติกับในทางที่ต่ำนั่นเองมันจึงเป็นเหตุให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันทำความภาคความเพียรประโยคพยายามหาวิธีเสียสละละมานะทิฏฐิในความเห็นผิดไปต่างๆนานาและละมานะทิฏฐิอันถือตนถือตัวต่างๆเพื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายมันละไม่ได้ก็คือเรายังไม่เข้าใจในกิเลสตัวนี้จึงเป็นตัวที่สำคัญทำอย่างไรพวกเราจึงจะพากันสกัดกั้นจิตใจของเราได้เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาบวชในบวรพุทธศาสนานี่ก็ตามพากันปฏิบัติคุณงามความดีอยู่แม่ศีลก็พากันขยันขันแข็งรักษามีการงดเว้นตามพุทธบัญญัติเอาไว้ตามกำลังของตนที่จะสามารถฝึกฝนอบรมเอาได้ส่วนมาฝึกฝนอบรมในทางสมาธิฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็เอาแต่ความสามารถของตนเองที่จะทำเอาได้เหมือนกันการที่เราพากันอันที่จะลดมานะทิฏฐิลงไปให้อ่อนน้อมให้นุ่มนวลให้สละสลวยเพื่อให้จิตใจของเรานั้นอ่อนถ้าจิตใจของเราอ่อนลดมานะทิฏฐิลงได้เมื่อนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงจะทำจิตใจของตนให้อ่อนนุ่มนี่ควรรับกระแสธรรมเรียกว่าจิตอ่อนควรแก่การงานจึงทำให้จิตใจของเราสงบลงได้หากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีมานะทิฏฐิมีความถือลั่นหรือความถือว่าตนเองดีตนเองเด่นก็ตามหรือเราหลงตนเองว่าเรานี่บวชเป็นพระบวชเป็นเนนหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาดีกว่าบุคคลอื่นทั้งหลายมีมานะทิฏฐิชนีเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเรานั้นก็ดีเราควรพิจารณาดูตนเองดูจิตใจของตนเองนั่นแหละใจของพวกเรานั้นมันเป็นพระหรือยังเป็นเนรหรือยังเป็นอุบาสกอุบาสิกามีคุณธรรมหรือยังจิตใจของเรานั้นผ่องใสสะอาดผุดผ่องจิตใจเยือกเย็นจิตใจมีความสุขจิตใจสะอาดบริสุทธิ์หรือยังเราควรที่จะมาวัดดูจิตใจของเราได้หากจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ผุดพองเยือกเย็นสว่างสวัยใจปลอดโปร่งใจโล่งใจชื่นบานใจมีความตื่นอยู่ใจมีความรู้อยู่เราจึงจะว่าตนเองนี่ได้เป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ถ้าจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นบางทีมีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวดุเจือไปด้วยกิเลสทั้งความโลดโลภะมันเกิดขึ้นมาภายในจิตของเรามันก็เกิดขึ้นมาได้จิตใจก็เหื่อเหิมไปตามกระแสของกิเลสได้อยู่จิตใจของเราก็ยังเศร้าหมองอยู่บางทีก็มีความหงุดหงิดมีความโกรธมีความชุนเฉียวมีความไม่พอใจกับคนโน้นคนนี้มีการอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในจิตใจก็มีบาง
มองเห็นกันด้วยตาได้ยินเสียงพูดกันอย่างโน้นอย่างนี้เกิดไม่มีความพอใจในที่เห็นรูปในยินเสียงก็ดีบางบุคคลก็เกิดขึ้นมาเช่นนี้ก็เราต้องมองดูจิตใจของเราให้ดีถ้าจิตใจของเราเป็นเช่นนี้มันก็ย่อมมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เราไม่สามารถสกัดกั้นจิตใจของเราได้เราขาดสติปัญญาจิตใจก็เลยรั่วไหลไปทำความเศร้าหมองความขุ่นมัวอันที่จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเองนี่เราก็ควรที่จะสังเกตดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้อันนี้เองความโลภความโกรธหรือราคะโทสะจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรก็เพราะให้จิตใจของพวกเรานั้นมันหลงไปในสิ่งต่างๆตามกระแสของกิเลสนั่นเองอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะใช้ขันติความอดทนหรือข่มจิตของตนเอาไว้หรือสกัดกั้นคำว่าสกัดกั้นจิตใจเอาไว้ไม่ให้ใจรั่วไหลนั่นเองก็คือข่มนั่นเองคือประคองนั่นเองประคองใจเอาไว้อย่าให้ใจของพวกเราท่านทั้งหลายมันรั่วไหลไปเช่นนั้นเช่นโลภะก็ดีความอยากมากกระตือรือร้นกระเสือกกระสนไปจนมีความทุกข์เราก็ควรสกัดกั้นยับยั้งจิตใจของเราเอาไว้อย่าให้มันเหิมไปอย่างนั้นเช่นราคะก็ดีความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานและมีความกำหนัดทั้งหลายก็ดีอันนี้ก็เป็นราคะถ้ามันเกิดขึ้นแก่เราจิตใจของเรากระสับกระส่ายวุ่นวายไปในสิ่งอย่างนั้นเราก็ควรที่จะพากันสกัดกั้นยับยั้งจิตใจของเราเอาไว้อย่าให้ใจของเรารั่วไหลไปกับกระแสของกิเลสอย่างนั้นอันมันจะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองมันก็เป็นหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นมีพวกเราควรที่จะเข้าใจเพราะว่าโทสะความหยาบทุบจากตีมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจเข้าใจในสิ่งอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรเราพวกเราท่านทั้งหลายต้องสาวหาเหตุหาผลค้นคั่วเข้าไปในเบื้องต้นมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดมาจากที่ไหนเรื่องราวอะไรมันทำให้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งภายนอกหรือมันทำให้เกิดขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาด้วยสัญญาความจำต่างๆมาแต่อดีตเรื่องราวต่างๆสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันก็จดจำนำมาคิดมาอ่านเกิดขึ้นมันจึงมีโลภะโทสะเกิดขึ้นหรือราคะโทสะเกิดขึ้นเราก็ควรกำหนดพินิจพิจารณาดูจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองถ้าเป็นเรื่องอดีตเราก็จะได้เตือนตักเตือนจิตใจและแนะนำสั่งสอนจิตใจไปเรื่องอดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็แล้วมาแล้วมันแล้วมาแล้วอย่าเอาไปค้นคั่วขึ้นมาถ้าค้นคั่วขึ้นมามันมีโลภะโทสะจะเกิดขึ้นทุกข์จะติดตามมานี่เราก็ใช้สติปัญญาตักเตือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายข่มจิตเอาไว้สกัดกั้นเอาไว้อย่าให้จิตใจของเราไปเป็นเช่นนั้นนี่ก็เรียกว่าเราพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่ตลอดอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายอันประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอยู่นี้มันก็เรียกว่าเราปฏิบัติบูชาการที่เราพากันศึกษาในปริยัติธรรมศึกษาดูตำรับตำราก็เรียกว่าปริยัติธรรมการที่เราได้ยินได้ฟังสุตะคือการฟังเทศฟังธรรมจากครูจากอาจารย์ต่างๆนั้นก็คือสุตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็เพื่อจะกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นจดจำข้อธรรมที่เราได้ศึกษานั้นน้อมนำมาพินิจพิจารณาเพื่อจะให้แทงทะลุปุโป่งหรือแยกธรรมะนั่นให้แยบคายลงไปเพื่อให้เราเข้าใจแน่นอนในธรรมะนั่น
เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติบูชาการปฏิบัติเมื่อเราพากันปฏิบัติอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดที่ไหนอยู่มันก็เป็นทางที่จะเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หากพวกเราทั้งหลายคุ้นขวยอยู่เช่นนี้พากันปฏิบัติคุณงามความดีอยู่ฝึกฝนอบรมตนเองอยู่แล้วมันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ภายในจิตใจของพวกเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นงานของตนเองทุกท่านทุกองค์ก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาเราต้องพิจารณาว่าเป็นงานของตนเองไม่ใช่งานของคนอื่นงานฝึกฝนอบรมจิตใจนี้งานชำระสะสางจิตใจเพื่อให้มันสะอาดมันผ่องใสมันขาวลอกบริสุทธิ์เกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของตนทั้งนั้นตนเองสกปรกตนเองมีความโลภตนเองมีโทสะเกิดขึ้นจิตใจเศร้าหมองมันเป็นหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นที่จะชำระสะสางตนเองเหมือนเราตกในโคลนตมเราสกปรกเมื่อเรามีความสกปรกเราจะอาบน้ำก็ต้องอาศัยตนเองอาศัยมือตนเองที่จะชำระละล้างให้ร่างกายของตนเองสะอาดผ่องใสเกิดขึ้นชำระละล้างของเปื้อนออกไปจากกายของตนจากวาจาของตนก็เหมือนกันเราก็ชำระละล้างทางด้านวาจาการชำระละล้างในด้านจิตใจของพวกเรามันก็เป็นหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นเราพากันพิจารณาดูสิที่เรากระทำอะไรไม่ดีนั้นการที่จะหยุดก็เป็นหน้าที่ของตนเองหยุดทำในทางที่ไม่ดีเท่านั้นเองการพูดจาปราศัยก็เหมือนกันการที่เราจะลดละการพูดการจาของตนเองในแรงที่ไม่ดีก็เป็นหน้าที่ของตนเองเป็นคนหยุดไม่ใช่คนอื่นจะหยุดให้เราเป็นเรื่องของตนเองจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอันมันคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามคิดอิจฉาพยาบาททางคาดจองเวียนคิดมีมานะทิฏฐิถือตนถือตัวอะไรถือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราจะลดละมานะทิฏฐิของตนเองนี่เราพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้ศึกษาว่าเรานี้เป็นพระจริงหรือยังไม่จริงนั้นก็เป็นเรื่องของเราที่จะได้พากันศึกษาเนี่ยถ้าเราฉลาดเราก็หลบหลีกเอาเช่นญาติโยมเขาไม่รู้เรื่องอะไรเป็นชาวต่างชาติหรือในประเทศไทยของเราก็เหมือนกันเขาไม่รู้อินโนอินเนอะไรที่มันจะทำให้ผิดศีลธรรมเกิดขึ้นพวกเราก็หลบหลีกเอาเองอาจเป็นคนฉลาดหลบหลีกเอาเองเรื่องของโยมก็เป็นเรื่องของเขาในสิ่งต่างๆก็ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของเรากันทั้งนั้นนี่การพูดจาปราศัยพวกเราก็เหมือนกันโลกก็พูดแต่เราก็หยุดพูดเองของเราเราหัดฉลาดในการหาวิธีละจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายโลกเขาคิดไปคิดมาจนเป็นโรคประสาทจนเกิดทุกข์เกิดยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นบ้าเป็นบอไปอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของชาวโลกเขาจะคิดเพราะจิตของเราของเขาคิดเองนานาจิตตังเขาอยากคิดเขาก็คิดเพราะเขาไม่รู้โทษความคิดเขาคิดไปก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นเวรเป็นกรรมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นทำให้บุคคลนั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเองพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็ควรที่จะเข้าใจในความคิดของตนเองดูจิตใจของพวกเรานั่นแหละก็เรียกว่าเรากำลังพากันปฏิบัติฝึกหัดเพื่อสำละกิเลสออกจากจิตใจของตนเรียกว่าการฝึกฝนอบรมตนจิตใจของตนเท่านั้นก็เป็นงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะพากันสำละตนเองนี่ก็เรียกว่าเรามีความภาคความเพียรอยู่การบุคคลที่มีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่หาวิธีลดละปล่อยวางกิเลสออกจากดวงใจของพวกเราเพื่อจับจั้งไม่ให้ใจของเราไปตามกระแสของกิเลสเพราะกิเลสมันไม่ได้มา
รบกวนจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราเองออกไปหากิเลสวิ่งไปหากิเลสวิ่งไปโน้นไปนี้มันวิ่งไปหากิเลสมันความอยากมันเกิดขึ้นมันก็วิ่งไปความพยาบาทมันที่มินโทสะมันก็วิ่งไปหาสิ่งภายนอกมันจึงหงุดหงิดมันจึงเศร้าหมองมันจึงโกรธจึงเกลียดกันนี่เป็นหน้าที่ของจิตใจทั้งนั้นหลวมตัวออกไปนี่เรียกว่ารั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันหลอกไปมันก็ได้หลอกให้โลภะก็โลภไปตามเขาหลอกให้มีโทสะก็โกรธเกลียดเคียดแค้นเกิดพยาบาทเกิดขึ้นมันหลอกให้ทำอย่างนั้นก็ทำไปตามมันแม้จิตใจของพวกเรานี้คนเราทุกคนนั้นมันมีความคิดนานาต่างๆกันเช่นนั้นบางคนนี่อาจจะมีโลภะมากเพลิดเพลินมากบางคนอาจจะมีความโกรธมีโทสะแรงมากเกิดขึ้นอย่างนี้มันต่างๆกันแต่ราคะมันน้อยโทสะมันแรงบางคนความโกรธไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ความโลภะนี่มันมีมากความรักก็มีมากความยึดเหนี่ยวหวงแหนมันมีมากมันต่างกันเช่นนี้เหตุฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตคิดต่างๆกันเรียกว่านานาจิตตังพวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาน้อมมาดูจิตของตนนั่นเองว่ามันเป็นอย่างไรมันคิดเรื่องอะไรมันมีความสุขใจไหมมีความสบายไหมหรือมีความทุกข์ใจมีความหงุดหงิดขุ่นมัวในใจมีความเศร้าหมองยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนมันสุขหรือมันทุกข์มันสุขสบายหรือมันทุกข์จิตใจนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรียกว่าการที่เราพากันฝึกฝนอบรมในวงในเรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองพวกเราทั้งหลายไม่มีอื่นไกลละเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญในด้านจิตใจหากเราจะพากันฝึกฝนอบรมจิตใจได้เรื่องร่างกายนี่มันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าจิตใจยับยั้งหรือจิตใจไม่รั่วไหลไปกายมันก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นมันเป็นใหญ่มันควบคุมซึ่งร่างกายอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรสำนึกระลึกพินิจพิจารณาเข้าไปดูสิร่างกายนี้มันเหมือนกับหุ่นมันเป็นหุ่นอยู่เฉยๆแต่จิตใจสิมันเป็นคนที่ชักหุ่นดึงกายไปทางไหนก็ได้มันบอกให้ได้บอกยืนมันก็ยืนบอกเดินมันก็เดินบอกนั่งมันก็นั่งบอกนอนมันก็นอนมันบังคับเพราะอะไรบอกคือจิตใจนั่นเองบอกให้กายไปทำชั่วนานาต่างๆมันก็เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นบอกให้พูดชั่วพูดคำหยาบทายต่างๆโกหกหลอกลวงอะไรต่างๆอยู่ในปัจจุบันก็เพราะอะไรเพราะใจมันโกหกใจมันหลอกลวงใจมันสั่งสอนให้พูดนี่มันเป็นอย่างนี้มันคิดไปในทางเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ความทุกข์มันจึงเกิดมีแก่สัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเทียบเลยว่ามนุษย์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะสิ่งอย่างนี้เองทำให้มีความทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจหาวิธียับยั้งจิตใจของตนแนะนำสั่งสอนฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเราทุกคนไม่คิดอยากจะฝึกคนอื่นแหละฝึกตนเองดีกว่าว่าตนเองนี่เป็นอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกตนให้เป็นคนรักตนฝึกฝนอบรมตนให้ได้ที่พึ่งของตนเราทุกคนจึงจะมีความสุขทุกท่านทุกองค์ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้าเราพากันรักตนเองแล้วก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อจะให้ตนนี้มีผลมีประโยชน์เกิดขึ้นมีความดีเกิดขึ้นเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัจจัยทำให้เรานี้มีสติปัญญาขึ้นไปจิตใจมันก็ต้องยอมรับจำนนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายดูสิชาวสวนของเขาจะปลูกต้นไม้ที่มีดอกออกผลต่าง
เขาก็พากันตั้งจิตตั้งใจปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ำก็ดีมีความภาคความเพียรดูแลซึ่งต้นไม้ของตนเองดูแลทั้งน้ำทั้งปุ๋ยภาคเพียรพยายามอยู่เมื่อเขาภาคเพียรพยายามดูแลต้นไม้ไปเรื่อยๆต้นไม้นั้นมันก็งามเมื่อมันงามแล้วมันก็ออกดอกออกผลมากเกิดขึ้นเมื่อมันออกมาแล้วผลมันก็มีคุณค่ามีประโยชน์ในอยู่ได้กินในขายเอาเงินเอาทองใช้จ่ายให้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นก็เพราะอะไรเขาจึงจะมีความสุขความสบายมีเงินมีทองเกิดขึ้นก็เพราะความภาคความเพียรดูแลซึ่งต้นไม้ของเขานั่นเองรักษาอยู่นั่นเองต้นไม้จึงออกดอกออกผลสมบูรณ์ให้ได้ขายได้เงินได้ทองได้ใช้ได้จ่ายได้มีความสุขเกิดขึ้นนั่นเป็นผลของการที่บุคคลมีความภาคความเพียรดูแลซึ่งต้นไม้ของเขาพวกเราท่านทั้งหลายการฝึกฝนอบรมจิตใจก็เหมือนกันหากเราพากันยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนใช้สติปัญญาตรวจตราดูจิตใจของเราอยู่ตลอดฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอยู่ตลอดเมื่อมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันขุ่นมัวเศร้าหมองอย่างไรแล้วก็ควรที่สาวหาเหตุที่จิตใจมันคิดค้นขึ้นมานั้นเมื่อหากเราพากันเห็นแล้วโอ้สิ่งนี้มันคิดแล้วมันมีความทุกข์มันมีความขุ่นมัวเลยเราก็ควรที่จะรู้โทษรู้โทษในสิ่งนั้นแล้วก็พากันละกันปล่อยกันวางออกไปกันว่าคำว่าละว่าปล่อยว่าวางนั้นก็คืออะไรมันจึงละจึงปล่อยจึงวางก็คือมันเห็นโทษนั่นเองคนโลภมากก็เห็นว่ามันหยาบย่ำจิตใจคนอื่นหรือจะเอาตั้งแต่ตนเองคนเดียวก็เห็นใจคนอื่นมันก็ไม่ทำทั้งการหยุดยั้งนี่อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งได้มามากมายกายกองแค่ไหนคนเราได้มาแล้วเมื่อตายไปมันก็ไม่มีเอาอะไรไปด้วยอันนี้ทำมองอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งมันก็ต้องจิตใจหดหู่ท้อถอยมันก็ไม่กระตือรือร้นอะไรมากเหมือนกันเหตุฉะนั้นหากเรามีความโกรธความเกลียดกันอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นก็ดีคิดมาแล้วมันก็ไม่ดีจิตมันมีความทุกข์ก็รู้เห็นโทษถ้าเห็นโทษสิ่งนั้นมาเป็นของที่ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรเพราะใจของเรามันเศร้าหมองเพราะใจของเราทุกข์ใจของเราเดือดร้อนไม่มีความสุขเหมือนกับไฟเผาห้วยหัวใจอยู่ใจก็ดิ้นรนกระวนกระวายโอ้มันมีความทุกข์ใครก็ไม่ปรารถนาทุกข์ถ้าเมื่อรู้เกิดว่าขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าอารมณ์นี้มันทำให้ทุกข์มันก็วางของมันเองปล่อยของมันเองเมื่อมันวางปล่อยออกไปของมันเองมันก็ทำให้ใจสบายนี่ใจของคนมีความทุกข์ละสิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์นั้นได้ใจมันก็สบายเกิดขึ้นมาได้มันก็มีอิสระของมันก็เรียกว่าพวกเรานั้นพากันฝึกฝนอบรมอยู่เป็นผู้ไม่หลงไปในอารมณ์เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโมหะคือความหลงความหลงว่าความหลงนี้ การที่หลงภายในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเกิดขึ้นมันก็เป็นหลงเป็นมานะทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความหลงไม่รู้จักบาปก็เลยต้องทำบาปให้มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่รู้จักบุญก็ไม่สร้างอบุญอกุศลเพราะไม่รู้จักบุญไม่รู้ว่าจักคุณจักโทษอะไรสิ่งที่มีโทษก็หาว่าไม่มีคุณสิ่งที่มีคุณก็หาว่าไม่มีคุณเราคิดดูสิดูตั้งแต่บุคคลที่ไม่รู้จักบุญจักคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าก็ถือว่าไม่มีบุญมีคุณอะไรเอาให้เกิดขึ้นมาเฉยๆนี่ความเห็นผิดของคนมันเป็นทั้งนี้คือว่าความหลงมันนี่ครูอาจารย์ก็ดีแนะนำสั่งสอนมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ประถมมัธยมถึงเรียนขึ้นสูงสูงจนถึงมหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรนี่มันในหลงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้น
ครูบาอาจารย์อยู่ในวัดในวาแนะนำสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรพระบวชอยู่ในพระพุทธศาสนามันก็จะเห็นเกิดขึ้นมาภายในจิตอย่างนั้นชื่อว่าคนหลงในเพื่อนฝูงก็ดีมีบุญมีคุณแก่ตนเพื่อนฝูงก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรพี่ป้าน้าอาก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรก็เรียกว่าคนหลงคนหลงมันเป็นอย่างนี้คือโมหะคือความหลงก็เลยไปติดคิดไปในทางที่มันผิดเมื่อมีความเห็นผิดแล้วมันก็ผิดไปเรื่อยๆเมื่อมันผิดไปแล้วถึงการถึงเวลาความผิดมันมากขึ้นมันเป็นพิษมากขึ้นแล้วมันก็มีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนได้ก็นำความทุกข์เกิดขึ้นมาให้ได้ก็เหมือนบุคคลทั้งหลายพากันกินยาพิษยาเบื่อก็ดีกินมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นพิษเป็นภัยเหมือนบุคคลทั้งหลายพากันกินเหล้ากินสุราอย่างนี้กินไปเท่าน้อยกินมากขึ้นมากขึ้นมันก็เมาเมามันก็เสียสติอารมณ์ล่มลงไปไหนไม่ได้ดีไม่ดีก็ตายก็ได้เพราะมันเป็นอันตรายว่าฉันใดก็ดีบุคคลที่มีความหลงก็เหมือนกันย่อมทำความชั่วโดยกายย่อมทำความชั่วโดยใจใจและปากของเขาคิดไปเท่าไหร่มันก็ทุกไปเท่านั้นมันก็ยิ่งคิดในทุกไปเท่านั้นมันก็ยิ่งมีอันตรายเกิดขึ้นแก่จิตใจมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าพิษภัยเกิดขึ้นจากอะไรก็จากกิเลสจากที่คนที่มีความหลงคนที่ไม่เข้าใจนั่นเองจึงทำให้ตนเองนี่มีความทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเราจะทำอย่างไรกันเราก็ต้องศึกษาต้องพิจารณาว่าเราหลงอยู่เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่รู้โทษของความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นโทษของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเราอยากให้รู้โทษมันก่อนถ้าหากรู้โทษเมื่อไหร่เราก็จะวางได้เมื่อนั้นถ้าเราไม่รู้โทษเมื่อไหร่มันก็ไม่วางคิดดูสิคนโลภะนั่นถ้าเขาไม่รู้โทษไม่เห็นใจกับคนอื่นเขาก็ยังโลภะอยู่นั่นเองเพราะเขายังไม่เห็นโทษโทสะความโกรธก็เหมือนกันจากทุบจากตีคนอื่นเขาไม่เห็นโทษเมื่อไหร่เขาก็ต้องมีโกรธมีเกลียดอยากทุบจากตีอยากฆ่าฟันดันแทงคนอยู่นั่นแหละจิตใจเพราะอะไรเนี่ยเพราะเขาละไม่ได้เขาไม่เข้าใจจิตใจของเราคิดไปในทางที่ทุกข์ที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็ดีคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ดีจิตใจที่มันคิดอยู่คิดมีความทุกข์อยู่ ในปัจจุบันนี้มันก็คิดอยู่อย่างเดิมเพราะมันละไม่ได้อะไรมันจึงละไม่ได้ก็มันไม่รู้โทษของมันนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราจึงเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนมากถ้าภิกษุสามเณรองค์ไหนเป็นคนมีสติปัญญาว่องไวสามารถสกัดกั้นจิตใจของตนเองได้ภิกษุสามเณรองค์นั้นอุบาสกอุบาสิกาคนนั้นก็จะมีความสุขกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะฉลาดเพราะฉลาดในการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้กิเลสเบาบางจากจิตใจของพวกเราจึงว่าเป็นปฏิเวกติเวกคำว่าปฏิเวกนี้คือหรือว่าถืออุปธิวิเวกเพื่อเสียสละละกิเลสออกจากใจให้ใจของเรานั้นอยู่โดยอิสระใจจึงจะมีความสุขถ้าเราพูดว่าความสุขนั้นมันก็เหมือนกับราคะชั้นละเอียดชนิดหนึ่งแต่ว่าให้มีความสุขก่อนก็ยังดีถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งใจให้เป็นกลางกลางใจจะเป็นกลางได้ใจต้องรับรู้ทั้งทุกข์และทั้งสุขรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทางกายรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทางวาจารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ทางด้านจิตใจคิดมันก็ต้องรู้หมดมันจึงจะวางเป็นกลางได้มันจึงจะเข้าใจในทุกข์และสุขได้จึงจะวางเป็นกลางได้เหมือนบุคคลทั้งหลายรู้จักคนดีคนดีคนมีคุณธรรมหรือพวกบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นคนเพียบพร้อมไปทางคุณงามความดีศีลอาจารวัดอย่างนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ก็รู้
บุคคลที่เป็นคนผ่านคนไม่ดีคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็รู้ทั้งสองคนก็เข้าใจทั้งสองคนก็วางได้ทั้งสองคนไม่ติดใครอย่างนี้มันจะเป็นกลางเมื่อใจเป็นกลางแล้วใจมันก็จะเป็นยึดเหนี่ยวทั้งสองฝ่ายใจจึงจะมีอิสระโดยปกติเหมือนบุคคลไม่ยึดถือมั่นกับใครอย่างนี้อันนี้แหละก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความสบายยืนเดินนั่งนอนไปมาทั้งใดอยู่ที่ใดก็เกิดมีความสบายเกิดขึ้นก็จิตใจของบุคคลนั้นเองมีอิสระมีความสุขเกิดขึ้นอยู่ว่างๆพอมองเห็นอะไรแป๊บเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นมันก็วางเป็นธรรมดาไม่หากพวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนี้ถ้าหากมันยังมีหงุดหงิดบ้างคิดเศร้าหมองบ้างก็รู้ทันทีมาเศร้าหมองเพราะอะไรอย่างนี้ก็สำละไปสำละไปไปเมื่อสำละไม่หยุดมันก็จะทำให้กิเลสเบาบางจากจิตใจเมื่อกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปท่านจึงจะเรียกว่าอุปธิวิเวกสงบสงัดจากกิเลสจิตก็ย่อมนิ่งอยู่เป็นปกติทำไมเรามองดูแล้วจึงเป็นปกติได้เพราะมันมองเห็นทุกข์มันก็ไม่ยึดทุกข์มองเห็นสุขมันก็ไม่ได้ไปยึดสุขเพราะมันรู้ทั้งสองอย่างมันก็เลยวางเป็นกลางเหมือนกับบุคคลที่มองดูคนดีและคนไม่ดีนั่นเองสองคนนี้ก็รู้ทั้งสองคนชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนอบรมจิตใจก็เพื่ออยากให้รู้เช่นนั้นเองรู้หน้าตาของกิเลสและเข้าใจคุณของกิเลสเข้าใจโทษของกิเลสเพราะกิเลสมันมีทั้งคุณทั้งโทษเราก็จะให้เข้าใจเขาโทษของเขาก็คือเมื่อเราหลงหลวมตัวไปกับเขาเราก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนทำให้เรานี่ถอนตัวออกไปไหนไม่ได้ทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารผูกมัดรัดลึงตึงตาเราเอาไว้อยู่เกิดไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เป็นเรื่องโทษของกิเลสทำให้มีความทุกข์ฉะนั้นวันนี้คุณของกิเลสนั้นเมื่อมันมีโทษแล้วเราเห็นมันมีโทษเมื่อเราเข้าไปคุณของมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาให้เห็นว่าไอ้นี่ไม่ดีมันไม่ดีแล้วก็เลยได้เว้นได้เว้นได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยเว้นของเขาได้ก็ปล่อยเขาอยู่เป็นตามธรรมชาติเมื่อเรามองเห็นมุมเช่นนี้เองเรียกว่ากิเลสมันก็สอนให้เรารู้ตัวของเขาเหมือนกับเขาว่ารู้เราบ้างไหมเหมือนกับบุคคลพาลนี่นะรู้ว่าเราเป็นคนพาลบ้างไหมถ้ามาคบกับเราจะพาไปทำชั่วไปทำบาปพูดชั่วคิดชั่วคิดบาปต่างๆนานาเธอจะทุกข์ไปกับเราเหมือนที่เขาสอนเช่นนั้นบุคคลนั้นก็เลยถอยตีตัวออกห่างได้วันนี้ทำไมบุคคลนั้นจึงตีตัวออกห่างได้ก็เพราะรู้บุคคลนั้นไม่ดีนั่นเองแต่บุคคลนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นครูสอนซะอย่างดีให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็เลยไม่เข้าหาเขาก็เลยไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองถ้าเป็นคนดีเข้าไปหาแล้วฝึกฝนอบรมตนเองเป็นคนดีก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตนเองเป็นคนดีเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องของคนดีเหตุฉะนั้นการที่เราจะมีสติปัญญาหรือฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้รู้ให้เข้าใจให้เป็นกลางชนีเราก็ต้องพากันขวนขวายอยู่ตลอดมีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่ใส่ติดตามสอดส่องมองดูจิตอยู่ตลอดเวลานั่นเองเมื่อเผลอเมื่อไหร่ก็ตั้งใหม่เมื่อนั้นเรียกว่าเราพากันนี่มีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่ตลอดเวลาหาวิธีสำละกิเลสออกจากใจบุคคลใดมีสติปัญญาว่องไวแค่ไหนสามารถถอดถอนจิตใจของตนเองให้ตีตัวออกห่างจากกิเลสไม่คุกคีกับมันแล้วบุคคลนั้นก็จะได้รับความสุขความสบายภิกษุสามเณรองนั้นก็จะได้มีความสุขความสบายเกิดขึ้นการที่บุคคลที่จะเห็นธรรมหรือว่ามีสติปัญญาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้มีความสุขเช่นนี้นั้นเราไม่ต้องถือว่าเราบวชมาใหม่ๆหรือเราบวชมาเก่าๆบวชมานานเราไม่ต้องคิดอย่างนั้นมันอยู่ตรงที่บุคคลไหนหรือภิกษุสามเณรองค์ไหนญาติโยมคนใดมีสติปัญญาว่องไวเท่านั้นสอนจิตของตนเองให้รู้เหตุรู้ผล
รู้ทุกข์รู้สุขเกิดขึ้นรู้ทุกข์รู้โทษเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะวางเองนั่นอยู่ตรงนี้มันไม่คิดถึงบุคคลที่จะบวชมานานหรือบุคคลที่จะบวชใหม่ๆมันสามารถเห็นได้เห็นไหมครั้งสมัยพระพุทธกาลนู้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาแนะนำสั่งสอนภิกขุโนภิกขุนีก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาออกไปจบลงแล้วทำไมคนทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุก็ดีภิกขุนีก็ดีอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ดีจึงได้บรรลุธรรมจึงได้ดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้มีความสว่างสวัยเกิดขึ้นนี่ฟังข้างเดียวเขาก็ยังไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะเขามีกำหนดจดจำข้อธรรมแล้วมาพินิจพิจารณาแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาให้ฟังจิตใจเขาก็ละก็ปล่อยเอาวางออกได้ใจก็เลยมีความสว่างสวัยเกิดขึ้นเหมือนบุคคลบางคนเนี่ยเคยโกรธเคยเกลียดอยู่เมื่อมาพิจารณารู้จักโทษมันแล้วมันก็วางมันก็ทำให้ตนเองสบายได้ความที่มีโลภะก็เหมือนกันเคยป้นเคยขี้เคยแย่งเคยชิงเอาของเขาก็เลยมาหยุดน่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้เขาสบายใจของเราคิดก็เลยคิดทุกข์คิดจากคิดลำบากคิดวุ่นวายคิดจิตใจเศร้าหมองมาขุ่นมัวมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาเคยคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากคิดโกรธคิดเกลียดคิดเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจมานมนานนั้นพอมาพินิจพิจารณาให้แยบคายเกิดขึ้นเห็นโทษแล้วก็เลยวางพอวางได้ใจก็เลยสบายเหมือนกับบุคคลปงของหนักแต่ก่อนแบกของหนักอยู่ก็เลยวางออกจากบ่าเมื่อวางออกจากบ่ามันก็สบายนี่แหละบุคคลที่มีมานะทิฏฐิหรืออหังการมมังการอยู่เมื่อลดมนะทิฏฐิก็เหมือนยกของหนักๆออกจากบ่าที่เราแบกอยู่นั้นก็ทำให้ตนเองเบาสบายใจก็เหมือนกันที่มันมีมนะทิฏฐิไม่ยอมเชื่ออะไรเลยไม่ยอมอ่อนน้อมเลยนั้นเมื่อลดละลงไปให้จิตใจอ่อนน้อมจิตใจก็เลยนิ่มนวลก็เลยสบายได้มีความสุขเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังการอธิบายธรรมเรื่องหาวิธีสกัดกั้นกิเลสทั้งหลายแล้วไม่ให้มายุ่งกับจิตหรือสกัดกั้นข่มจิตของตนเองเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสเพื่อจะให้จิตใจของเราเข้าใจและไม่รั่วไหลไปใจจึงจะมีอิสระและมีความสุขเกิดขึ้นมาแต่ต้นจนอวสานนี่ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องการหาอุบายสกัดกั้นจิตใจข่มจิตใจของตนเองไม่ให้รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสเห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านพากันตั้งใจทำความสงบตรวจตาดูจิตของตนเองเพื่อจะได้สกัดกันเอาไว้ทางเล็กอธิบายมานั้นพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์
ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84 ปี59,000 สา